ช้าบ่อไร่แห่เที่ยวงานลอยกระทงแน่นวัดบ่อไร่ลอยกระทงแม้ว่าปีนี้จะยังคงอยู่ในการควบคุมของสถานการณ์โควิด-19ก็ตามแต่ชาวบ่อไร่จังหวัดตราดนับพันคนได้แห่เที่ยวงานลอยกระทงที่วัดบ่อไร่ทำให้บรรยากาศสุดคึกคักหลังจากปีที่ผ่านมาไม่มีการจัดงานลอยกระทงและในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลายทำให้ชาวบ่อไร่นับพันคนแห่เที่ยวงานลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแม้ว่าจะยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการควบคุมเข้มก่อนเข้างานด้วยการวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตามกระทรวงสาธารณสุขแต่ชาวบ่อไร่ก็พร้อมที่จะทำตามและพาครอบครัวมาเที่ยวงานลอยกระทงซึ่งส่วนหนึ่งเดินทางมาชมไฟที่ประดับประดาลวดลายต่างๆเพื่อเก็บไว้ภาพไว้เป็นที่ระลึกพ่อค้าแม่ค้าที่นำของกินมาขายต่างก็ขายดีกระทงที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ขายให้กับผู้ที่เดินทางมาลอยกระทงต้องต่อแถวเข้าคิวซื้อกันจนกระทงไม่พอขายสำหรับวัดบ่อพลอยในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดงานลอยกระทงซึ่งภาคกลางวันก็มีการประกวดกระทงของภาคประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ภาคกลางคืนก็มีการติดไฟประดับประดาอย่างสวยงามทำให้ประชาชนที่เดินทางต่างตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามขณะเดียวกันที่วัดเนินสูงพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดตราดก็มีการจัดงานลอยกระทงอย่างเรียบง่ายมีประชาชนทยอยเดินทางมาลอยกระทงยังบริเวณลำคลองภายในวัดด้วยบรรยากาศเรียบง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยใช้ไม้ช้อนกระทงนำลงสู่ลำคลองให้กับผู้ที่เดินทางมาลอยกระทงอีกด้วยซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดตราดกับเทศกาลลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นิวส์24 นิราทิพย์ศรีรายงาน